สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เบสก็จะมารีวิวปากกาไฮไลท์กากเพชรนะคะลายเจ้าหญิงดิสนีย์ก่อนหน้านี้เนี่ยเบสได้มีการทำคลิปรีวิวปากกาไฮไลท์ไปแล้วครั้งนึงนะสำหรับซีบ้าคิลาริชตัวนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายมือก็คือตัวนี้เลยเบสเคยทำคลิปรีวิวไว้นานมากๆแล้วนะคะประมาณครึ่งปีได้ทีนี้เนี่ยเบสได้ไปซื้อมาอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อซีบ้าคิลาริสแหละเพียงแต่ว่าเป็นลายเจ้าหญิงนะคะเบสก็เลยจะมารีวิวในคลิปนี้ให้ได้ดูกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยความแตกต่างของเขาเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยนะคะนอกจากลายที่มันน่ารักแล้วก็แพ็กเกจที่ดูใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองค่ะสำหรับปากกาไฮไลท์ซีบ้าคิลาริสปากกาไฮไลท์กากเพชรธรรมดาของเบสเนี่ยเบสสั่งซื้อมาจาก IG นะคะร้านชื่อว่าจีราฟนะคะจีราฟสเตชันนารีนะคะก็ถ้าหากว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้เลยอันนี้เบสซื้อมา250 บาทนะคะต่อ1 เซตนะจีราฟสเตชันนารีนะคะส่วนตัวปากกาไฮไลท์กากเพชรลายเจ้าหญิงนะคะเบสซื้อมาอีกร้านหนึ่งมีชื่อร้านว่าอากิฟทูแชร์นะคะใน Instagram เบสจะวางยังไงดีอากิฟทูแชร์ใน Instagram นะคะก็สามารถเสิร์ชแล้วก็ค้นหาได้เลยอันนี้เบสซื้อมา470 บาทนะคะความแตกต่างของเขามีแค่ลายจริงๆนะเพราะว่าอะไรคือมันก็คือยี่ห้อเดียวกันแหละลองนึกถึง Pilot Fiction นะคะที่เป็นปากกาไฮไลท์ลบได้มันจะมีรุ่นธรรมดานะคะรุ่นธรรมดากับรุ่นที่เป็น Hello Kitty เบย์ก็เคยรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่เป็นของ Sario ก็คือจะเหมือนกันทุกอย่างเพียงแค่มันจะเสียค่าลิขสิทธิ์เพิ่มเท่านั้นเองนะคะแทบไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะก็เดี๋ยวเบย์จะมารีวิวในส่วนนี้ที่ให้มันละเอียดมากขึ้นเลยนะคะสำหรับ Siba Kilalish ปากกาไฮไลท์กากเพชรของเรานะคะแพ็คเกจของเขาก็จะใหญ่ขึ้นมาจากตัว Siba Kilalish จริงๆจะมีแพ็คเกจอันเล็กๆนะคะอันนี้แต่ว่าเบนไม่ได้เอามาจากที่คอนโดนะคะข้อดีของเขาคือมันสามารถตั้งได้แล้วก็แบบเวลาเราอ่านหนังสือนะคะเราก็จะสามารถแบบตั้งแล้วก็หยิบสะดวกเลยนะข้างหลังนะคะข้างหลังนี่จะมีบอกว่าแต่ละสีเนี่ยจะเป็นลายอะไรบ้างนะคะเป็นดิสนีย์ Princess Miss นะคะ Kilalish อันแรกนะคะ Princess Aurora จาก Sleeping Beauty ก็คือเจ้าหญิงนิทราเป็นสีชมพูนะคะRapunzelนะRapunzelจากRapunzelนะก็เป็นสีม่วงนะคะ Purple Ariel นะคะเป็นสีกรีนสีเขียวจากLittle Mermaid นะ Belle นะคะจาก Beauty and the Beast นะเป็นสีเหลืองนะคะ Yellow Cinderella จาก Cinderella นะคะก็เป็นสีฟ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูลายของแท่งของเขาเลยนะคะเบสจะแกะทุกคนได้ดูกันนะนี่นะคะก็สีเหลืองนี่เห็นไหมจะเป็นลายอะไรเอ่ยสีเหลืองลายเบลนะคะเบลเห็นลายที่แท่งไหมสวยงามมากเลยนะคะคือเบสซื้อเพราะว่าเบสเป็นคนชอบดิสนีย์ปรินเซสอยู่แล้วแล้วมาเจอแบบนี้ก็เลยแบบโอเคนะคะทิ้งอันเก่าไปอันใหม่จงมานะคะลายที่2นะทำไมมันติดอะอันนี้นะคะ Princess Aurora สวยสวยเหมือนกันนะคะก็เหมือนแบบเอาคาแรคเตอร์ของเจ้าหญิงแต่ละตัวเนี่ยมาทำเป็นปากกาไฮไลท์ดีมากเลยนะคะฟรุ้งฟริ้งด้วยอันต่อไปนะคะสีเขียวเป็น Ariel นะคะสีเขียว Ariel แล้วก็อันต่อไปนะคะเป็นสีฟ้าสีฟ้านะคะเป็นซินเดอเรลล่าทำไมแอบได้ยินเสียงเพลง Let It Go ในทีวีล่ะไม่ได้หันไปดูนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะสีม่วงหยิบยากมากเลยติดอะไรไม่รู้อ๋อสงสัยเบสติดชื่อลงไปนะคะมันเลยหยิบยากสีม่วงมาแล้วนะคะเป็นRapunzelให้ดูนะคะเรียงกัน5 แท่งนี่นะคะน่ารักมากเลยทีนี้เนี่ยไปถึงไฮไลท์ของการรีวิวแล้วนะคะเบสก็จะไปขีดลงกระดาษทุกคนได้ดูว่าปากกาไฮไลท์กากเพชรสำหรับรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เนี่ยมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรค่ะเบสขอเริ่มจากรุ่นเก่าก่อนเลยนะคะรุ่นเก่าที่ว่าก็คือรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นดิสนีย์ปรินเซสนะคะก็เดี๋ยวจะขีดลงกระดาษให้ได้ดูเลยนะสำหรับสีแรกนะคะเป็นสีเหลืองจะเห็นเป็นกากเพชรนะคะวิงวิงเลยแล้วก็ต่อไปนะคะสีเขียวจริงๆต้องสีชมพูก่อนขอสีชมพูก่อนละกันนะคะไล่ตามระดับสีนะสีชมพูส
วยงามมากเลยนะคะสีต่อไปนะคะสีเขียวสีเขียวนะคะฟรุ้งฟริ้งสุดฤทธิ์สีเขียวนะคะต่อไปนะคะเป็นสีฟ้าสีฟ้าคือตัวนี้เลยนะแล้วก็สุดท้ายนะคะสีม่วงเป็นสีโปรดของเบสเลยนะเบสชอบมากเลยสำหรับปากกาไฮไลท์กากเพชรสีม่วงนะคะเพราะว่าสีเขาออกมาตัดกับกากเพชรได้สวยงามมากเลยนะนี่นะคะเป็น5สีสำหรับอันเก่านะคะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวเจ้าหญิงกันบ้างค่ะมาถึงฝั่งเจ้าหญิงของเรานะคะเบสจะขอลากต่อจากอันเดิมเลยเพื่อที่ว่าจะได้ง่ายต่อการเปรียบเทียบนะคะเริ่มจากอันแรกเลยนะคะเป็นสีเหลืองลายเบลนะคะนี่อันนี้ก็สีเหมือนกันทุกประการเลยนะคะไม่มีข้อแตกต่างเพียงแต่ว่าเหมือนมันจะเยอะกว่าหมึกจะเยอะกว่าเพราะว่ามันใหม่กว่าแล้วเนาะอันต่อไปนะคะเป็นสีชมพูของออโรรานั่นเองออโรรานะคะก็เหมือนเดิมนะคะสีเหมือนกันทุกประการเลยอันต่อไปนะคะสีเขียวแอเรียลค่ะสีเขียวแอเรียลนะคะก็เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าสีของ Princess เนี่ยจะเยอะกว่าคือหมึกจะไหลเยอะกว่านะคะเพราะว่ามันเพิ่งเปิดใช้อันต่อไปนะคะสีฟ้าซินเดอเรลล่าค่ะนี่นะคะและก็อันสุดท้ายค่ะสีม่วงรับพันเซลนี่นะคะก็ได้ข้อสรุปว่าเหมือนกันทุกประการเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังตามหาปากกาไฮไลท์กากเพชรเบสแนะนำยี่ห้อซีบ้าคิลาริชนะคะเพราะว่าสีสวยน่ารักมากเลยเบสยังไม่เคยเห็นแบบว่ายี่ห้ออื่นทำมาก่อนเลยนะคะสำหรับกากเพชรตัวนี้นะก็สามารถไปตามหาซื้อกันได้นะคะทั้งแบบธรรมดาแล้วก็เป็นแบบดิสนีย์พรินเซสเลยเบสก็ได้ให้ชื่อร้านเอาไว้ต้นคลิปแล้วนะคะและเบสหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดเบสต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าดูเบสจะมารีวิวอะไรค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย